สวัสดีจ้าพี่น้องทุกคนมากินข้าวน้ำกันเด้อค่ะเด้อมื้อนี้เดี๋ยวย่ามาหนึ่งปลาจ้าหนึ่งปลานิ่นเขือแล้วก็แจ่วเธอจะได้กินกันอย่างคือเก่าจ้าต้องมาทำข้าวกับข้าวเห็ดคุณสามีก่อนคอยไม่เห็นอันให้เจ้าของกินหิวแห้งโอ้เก่าข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียววันนี้มีข้าวเหนียวน้ำพอกจ้ะข้าวเหนียวกับนึ่งปลากับตำแจ่วจ้ะมากินกันเลยค่ะหิวแห้งมากินน้ำกันเลยพี่น้องเด้อพักอันคึงชาติบันเขาไหมต้นใหญ่ๆเนี่ยมันคือมันหน่อยคือบันเท้าได้ผลมึงใบมันเอามาหนึ่งใส่ปลาให้มันหอมเจ้าใส่มือเลยเด้อค่ะปลาเอาไปเอือบเกลือกันเด้อจ้ะย่าเอือบเกลือไว้ครึ่งนึงแซ่บๆบ่ได้หนึ่งสดๆเด้เอาใส่เกลือไว้ก่อนมักเกลือไว้ครึ่งนึงให้มันนัวเฮ็ดจังแจ้อันเคยอยู่กับพ่อกับแม่งแจ้ยังเป็นสาวตั้งแต่เป็นเด็กหน่อยคุณนะค่อยเฮ็ดแบบนี้นะจ๊ะก็เลยมาเฮ็ดแบบดั้งเดิมเอาไปเอือบเกลือก่อนเอาไปแช่เกลือไว้1คืนนะคะแล้วเอือบเอาไปเอือไปเนี่ยคนไทยสิบรูปบางคนก็บ่ฮู้นะจ๊ะเด้อเอาไปหมักเกลือไว้ครึ่งนึงจ้ะแจ่วแจ้ก็สิใส่อันมะเขือเผามะเขือเทศเผาหอมเผากระเทียมแล้วก็หั่นคาใส่นิดหน่อยให้มันหอมแม่จ้ะหน่อยปกปกหนึ่งพักเข่ากันเหนียวผักเหนียวแน่ไหมมาแค่แป๊บเดียวนึงเด้ชั่วโมงก็กลัวนึงกลับมาจากทำงานกับมาแช่มาเหนือมาแช่มาวาไว้ชั่วโมงครึ่งเองเหนียวตุ่ยตุ่ยเลยหนึ่งโดนปวดมั้งหนึ่งมะเขือจ้าน้ำ
เลือพี่น้องมากินกับยายเผ็ดใส่ขามันแล้วผิดจ้ะเผ็ดปลาเกลืออ่อนๆไปเนี่ยแล้วเขาก็เผ็ดๆโอ้ยยังเผ็ดเติมตุ๊กเจ้าอ
มันจะแตกเผื่อมันหวานข้าวเหนียวมันเหนียวต้นหอมกับผักชีเอาใส่ใบมันข้าวเผ็ดแห้งใส่ขามันชาใส่ขานะมันเลยหอมจ้ะ
เลยด้วยจ้าปลาเนมปลามันตัวใหญ่กินปลาหมึกข้าวเหนียวมันอิ่มเลยมันแน่นมันไม่ได้กินทุกมื้อแม่จ้าอยู่นี่กินแล้วมันไม่แน่นมันบ่อิ่มมันแน่นไปซื้อนี่แม่คลิปนี้ย่ายกับเป่าสมิธละจ้าอย่าลืมนะจ้าเด้อเป็นกำลังใจให้ย่ายด้วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้ย่ายด้วยจ้าเด้อกดติดตามด้วยจ้าเด้อขอบคุณหลายๆจ้ามาพบกันคลิปหน้าด้วยจ้าเด้อบ๊ายบายจุ๊บๆๆๆๆๆๆ